มาสวัสดีนะคะคุณแม่ขอเข้ามาพวกเราจริงๆเลยที่คุณแม่ถึงพวกเราสายเกินกว่าที่คิดนะคะแต่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุก็ตามสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยเชิญนั่งตามสบายก่อนวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะคุณแม่ออกจากหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็แวะที่ศิริราชก็คุณหมอก็ให้เวลาขยับขึ้นมาเป็นนัดแรกๆเลยแต่จากศิริราชเนี่ยก่อน6โมงออกมาแล้วฝนตกระหว่างทางนี่ก็เปลี่ยนเส้นทางหลายเส้นทางแต่ว่าเป้าก็ยังมีต้องเรียกว่าคณะแม่ชีที่ยังมีวินัยอยู่ก็ต้องขอบใจมากเลยลูกเพราะวันนี้เป็นวันพระวันออกพรรษานะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่กันเกือบร้อยชีวิตสิ่งที่คุณแม่อยากจะพูดว่าการขอขมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นดำรินะคะที่จะให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่เกิดใหม่ได้ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกเสียใจเมื่อนึกถึงที่ไรเราก็เสียใจฉะนั้นการขอขมาจึงเป็นการให้โอกาสการเกิดใหม่เหมือนเป็นการให้โอกาสกับตัวเองที่จะขอโทษนะคะขอให้ผู้ที่เราไปกล่าวหรือไปขอขมาเนี่ยได้รับรู้ว่าเราจะสำรวมระวังนะคะทั้งกายวาจาใจของเราเนี่ยแหละทั้งต่อหน้าและรับหลังจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพื่อให้เราได้สำรวมระวังที่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะมีชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยตัวเองได้นั้นการขอเข้ามาก็เป็นคุณธรรมของผู้ขอส่วนการให้อภัยก็เป็นคุณธรรมของผู้ให้นะคะขณะนี้คุณแม่มี Facebook Live อยู่ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ที่เสถียร2คณะแม่ชีกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีคนที่จะลาสิกขาเพราะว่าอยู่กันมาในพรรษานี้ทั้งหมดก็119 นักบวช 119ในพรรษานี้ช่วงระยะเวลาของการบวชเรียนกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกระเทือนแต่ก็ยังไม่เห็นการกระแทกนะคะกระทบกระทั่งก็มีบ้างส่วนเรื่องกระเทือนก็อยู่ที่ฝึกใครรู้ทันไหวใจตื่นก็จะแบบรู้ทันกระเทือนแล้วก็ไม่กระแทกฉะนั้นการฝึกปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้มีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในอานาปานสติภาวนาเนี่ยคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าเราจะฝึกรู้จักเพื่อนก็คือลมหายใจนะคะและถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นพลังของชีวิตเพราะมีลมหายใจแห่งสตินะคะเตือนให้เราเนี่ยรู้เหมือนมีกายใจที่ทำงานอย่างทรงพลังกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หรือว่าถ้าเอาใจอยู่กับกิจที่เราทำอยู่แล้วจิตอยู่กับงานนั้นน่ะมันก็จะเห็นว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่เราทำงานนั้นเราจะเห็นว่าเราก็สามารถใช้การงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมได้หรือเท่าที่เราเคยปฏิบัติกันมาก็คือเราใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยเป็นการระลึกถึงนะคะการเป็นมนุษย์ที่ไปถึงสูงสุดได้ก็คือการพ้นทุกข์นั้นเราประพฤติธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็รู้ว่าดึกแล้วแล้วทุกคนก็ตั้งใจมาก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยมีเมตตากันทั้งต่อหน้าและรับหลังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะเกื้อกูลกันดูแลคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ให้ตัวเราเองเนี่ยอย่าเป็นภาระกับใครใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีหลานๆ นะคะโอ้จำนวนเกือบร้อยคนเท่าที่ได้รับรายงานนะคะมาอยู่กับเราในค่าย ISV คือ International Spiritual Volunteer เขาก็เข้าวันนี้เหมือนกันอาจจะมีเสียงเด็กๆอยู่กับพวกเราด้วยก
็สัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเราอยู่กันตีซะ200กว่าคนนะคะก็ให้ดูแลกันเด็กๆก็ต้องการความเขาเรียกว่าความใส่ใจอย่างคนที่เอ็นดูและเกื้อกูลแล้วก็หลานก็เดินทางมาจากภูเก็ตนะครับผมตาต้าตาต้าเขาเป็นใช่ไหมตาต้าใช่ไหมครับตาต้ายายถามตาต้าไหมตาต้าไม่ยักหน้ากับยายอ่ะตาต้าเป็นแฟนคลับคุณยายตัวจริงนะฮะอยู่ภูเก็ตไปเยี่ยมถึงหุบเขาโพธิสัตว์จะมาขอเข้ามายายจ๋าด้วยเหรออ๋อจ้าภูเก็ตเปิดเมืองแล้วเนาะโอ้ดีขึ้นไหมจ้าเหมือนเมืองล้างเลยภูเก็ตเปิดเมืองแต่ว่าก็จะมีโควิดติดมาด้วยบ้างนะคะงั้นพวกเราก็ต้องแมสกันอย่างเต็มที่เลยก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มขอเข้ามาหรือว่าถวายกล้วยแล้วก็กล่าวคำขอเข้ามาตามอันไหนจ๊ะมันสองกลุ่มเลยอ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูนิดนึงว่าเราอยู่กันกี่คนมีใครบ้างนะคะแล้วก็โอ ISV ตั้ง69เลยนะเป็นรุ่นที่หนาแน่นที่สุดเลยผู้ฮะน่ะ96นี่ไงก็ดีมากเลยตาต้าไม่ได้สมัคร ISP ไว้แล้วลูกฮะยันอ๋อลูกอยู่ใน ISV แล้วก็ขออนุญาตมาฟังคุณยายอาจารย์โอเคอ่ะงั้นก็มาถวายตัวเป็นศิษย์ด้วยถวายตัวเป็นศิษย์แล้วขอเข้ามานะคะให้เกียรติผู้ปฏิบัติธรรมก่อนเนาะจ้ะอ่ะมานะคุณแม่รับกล้วยนะคะทุกคนเป็นผู้ถวายคุณแม่แต่ว่ามีผู้แทนนะคะคุณแม่ยินดีค่ะสาธุ
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานได้คุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดให้สุจริตในการลงทุนในกฎแห่งกรรมถ้าเหตุสุจริตเมื่อมีโลกมากระทบเราจะมีสติปัญญาความมั่นคงในการที่จะรู้ทันไหวใจตื่นไม่ประมาทในการกระทบและเมื่อไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญแล้วไม่กล่าวขอเข้ามาเหรอฮะอ้าวกล่าวเลยไหมคือคุณแม่เนี่ยให้อภัยเอาภาษาไทยเลยนะคุณแม่ว่าการให้อภัยเป็นปัญญาการขอขมาก็เป็นปัญญาถ้าการให้อภัยแล้วทำให้เราได้เกิดขึ้นใหม่เราใช้ชีวิตอย่างสำรวมระวังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตขึ้นการมีสมบัติที่เป็นอริยะเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอริยะสมบัติการขอขมาเป็นหนึ่งในสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่มันแสดงถึงความถ่อมตัวมันเป็นการลดความอหังการมะมังการและไม่เป็นการส่งเสริมอัตตาของผู้ที่เข้าไปขอก็คือผู้ที่เข้าไปขอขมาเนี่ยต้องลดความดื้อดึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าการขอขมาของใครหนึ่งคนก็ต้องทำให้คนที่ให้โอกาสเนี่ยก็ลดตัวตนไปด้วยคือมันเป็นการทำงานที่อาศัยการเชื่อมโยงของชีวิตกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์พ่อแม่กับลูกหรือเพื่อนกับเพื่อนหรือสามีภรรยาหรือ
คนที่อาจจะโตแล้วขอขมาเด็กก็ได้คุณยายขอขมาตาต้าก็ได้หรือไม่มีใครเลยเราก็ต้องเหมือนกับแบบสำรวจตัวเราเองว่าเราจะให้อภัยตัวเองได้ไหมคือถ้าเรารู้สึกมันผิดไปแล้วอะแต่มันมีหิริและโอตตัปปะเป็นตัวที่นำเราไขกุญแจเราแทนที่เราจะจมอยู่กับความผิดแล้วเราก็รู้สึกซึมไปทุกครั้งที่เรานึกถึงความผิดพลาดเนี่ยการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นการขอขมาตัวเองที่ดีเช่นการฝึกให้เรารู้จักการสำรวมระวังเวลาที่เราไปขอโทษใครเพื่อการสำรวมระวังเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจของพระอริยะเลยนะคะเราก็อยากให้โอกาสอย่างเงี้ยที่เรารอกันโดยที่คุณแม่เองก็ต้องขอขมาพวกเธอด้วยทุกคนเลยเหาะมาไม่ได้จริงๆลูกนี่ขนาดเปลี่ยนเส้นทางเลยถ้ายังอยู่ในบนทางด่วนเนี่ยรับรองว่ายังไม่ถึงเลยเพราะมันแดงนี่เราก็ลงข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ได้ก็ลงข้างล่างมุดใต้ดินได้ก็คงมุดน่ะนะคะแต่ก็เก่งมากเลยทีมงานพยายามสื่อสารกันตลอดเวลาเพื่อนกันรู้สึกได้เลยว่าเราเข้าใจในความยากลำบากเนี่ยมันคือการสื่อสารลูกเนี่ยคุณแม่ต้องสื่อสารเลยว่าขณะนี้อีกกี่นาทีก็ต้องถามไอ้ Google Map อีกกี่นาทีจะไปถึงเขาก็จะบอกเรานะคะแล้วเราก็พยายามหาทางและสื่อสารมาว่าขณะนี้มันสีส้มเปลี่ยนจากแดงเป็นส้มไปจนถึงบางทีในใจคุณแม่ก็ยังต้องอมตาเละเลยว่าขอให้เราได้มีโอกาสเพราะว่าในการทำอย่างเงี้ยที่หุบเขาโพธิสัตว์ปัตตุกก็เป็นนำขอขมาสังฆะนั้นที่เนี่ยก็ในช่วงเวลาที่คุณแม่ก็อาจจะอยู่กับพวกเราไม่ได้เต็มที่นะคะและต่อไปถ้าพวกเราแข็งแรงดีเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มฝึกความเข้มแข็งใช้คำว่าฝึกมาตลอด3เดือนเนี่ยก็ฝึกมาได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะขัดเกลาตัวเองแล้วก็ทำงานเป็นทีมสื่อสารกันให้โอกาสกันให้อภัยกันนี่ก็เป็นสังคมที่แบบมันเป็นพุทธประสงค์แล้วคุณแม่ก็ต้องขอบใจแล้วยิ่งเราเปิด2ที่เลยเนี่ยที่นู่นก็มีคนไปเยอะมากเลยคือทุกคนก็รู้ว่าชีวิตมันลำบากเนาะโควิดมันก็อย่าไปพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจให้พูดถึงการพึ่งตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นก็ต้องขอบคุณค่ะที่ทุกคนก็ได้มาจนถึงจุดหนึ่งที่จะปลดรหัสของตัวเองเติบโตต่อไปลูกไม่ว่าจะมีคุณแม่หรือไม่ก็โตได้ทุกคนแล้วเราต้องเชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าเรามีเป้าหมายอันสูงสุดคือพ้นทุกข์การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ใจยังทุกข์ไม่จริงถ้าใจพ้นทุกข์เศรษฐกิจฟื้นฟูได้ใจต้องมาก่อนถ้าใจมันรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยความไม่ประมาทเพราะสำรวมระวังในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราจะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสงบเย็นแล้วพอมาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นประโยชน์ไม่ต้องบังคับเลยมันเป็นสำนึกของการไหลออกเหมือนทีมงานในเสถียรเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยการไขความเสียสละออกมาโดยที่คุณแม่ก็ไม่ต้องบังคับเลยทำงานกันอย่างไม่มีการบังคับไม่มีโอทีทุกคนมีสำนึกขณะนี้ที่เสถียร2ยังปลูกกันอยู่เลยนะคะยังปลูกผักกันอยู่เลยเตรียมไว้โควิดรอบ2เราจะได้มีให้คนอื่นกินนี่เขาไม่ได้คิดว่าปลูกกินเองเลยนะคะเขาไม่แค่คิดอะค่ะเขาลงมือทำเลยแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้คนไม่ป่วยและถ้าป่วยก็รักษาเยียวยาไปอยู่อย่างมีความหมายตายก็มีคุณค่านะคะชีวิตมันก็แค่นี้แหละค่ะวันนี้คุณแม่ก็ขอจบการทำงานวันนี้กับสื่อด้วยนะคะขอบคุณจอยที่ก็ยังอยู่เพื่อที่จะเป็นตากล้องนะคะแล้วก็ขอบคุณ
ทีมงานทุกคนที่ตั้งรับอย่างดีขอบคุณคณะแม่ชีที่ยังอยู่บวชไปนานๆลูกอย่าสึกเลยงานเยอะนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนแบบเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้นะคะสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะขอบพระคุณมากนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่จะนำกราบภาพพร้อมกันเลยมาอารังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอภิวาสวากาโตภาคาวาตาธัมโมธัมมังนามัสสุปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสังฆเชิญเข้าพักอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะ